สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่วัดรัตนชัยนะครับกับเรื่องราวของขุนพยนต์ของอาจารย์ลอยโพเงินครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้ร่วมพูดคุยนะครับสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสนะครับวันนี้เราจะกราบนมัสการนะครับแล้วก็ร่วมสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความใกล้ชิดนะครับกับอาจารย์ลอยในสมัยที่ท่านเจ้าอาวาสท่านยังหนุ่มๆอยู่ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดอีกครั้งหนึ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดรัตนชัยครับท่านพระครูรัตนชยาธรครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับครับหลวงพ่อครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้ทราบประวัติของวัดรัตนชัยคร่าวๆไปแล้วนะครับวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับความใกล้ชิดที่หลวงพ่อได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์ลอยนะครับย้อนกลับไปตอนนั้นหลวงพ่ออายุสักเท่าไหร่ครับประมาณ22 23ปีครับจากครั้งที่แล้วที่เราคุยค้างกันไว้ก็คืออาจารย์ลอยผูกแพอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็เป็นหมอยารักษาโรคด้วยครับแล้วอาจารย์ลอยเนี่ยขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วก็มาเข้าๆออกที่วัดรัตนชัยได้ยังไงครับทุกวันเลยครับไม่ใช่วันโอ้ครับก็คืออยู่ที่วัดทุกวันเลยช่วงประมาณ ใกล้เพลครับบางทีก็นำอาหารมาถวายหลวงพ่ออยู่บ้างครับกับข้าวมังข้าวสุกมังขนมอะไรก็เท่าที่จะมีครับเดี๋ยวขึ้นมาคุยกับท่านเจ้าวาด อาจจะสนทนาธรรมกันบ้างครับคุยเรื่องอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละแบบว่าหลวงพ่อองค์เดิมครับท่านชอบหมากรุกอ๋อครับผมซึ่งหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้าเล่นหมากรุกเนี่ยมันดีตรงไหนครับเพราะเล่นไม่เป็นครับท่านก็บอกว่าอ้าวหมากรุกเนี่ยมันเป็นเชิงรบนะครับผมท่านว่าอย่างนั้นเป็นการวางแผนเป็นการวางแผนครับเป็นการวางแผนมันนึงนะมี เรือมีม้ามีม้ามีคนมีขุนมีอะไรครับจะเราตีฆ่าศึกก็ครับเหมือนวางแผนทั้งรุกและรับครับผมครับแล้วก็ผมเคยเล่นนะครับพระคุณเจ้าแบบเหมือนได้ฝึกสมาธิไปด้วยเออว่าอย่างนั้นนะครับผมครับครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจารย์ลอยเนี่ยชอบมาโขกหมากรุกของหมากรุกกับหลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่ถูกไหมครับอ๋อใช่ครับครับแล้วทำไมอาจารย์ลอยท่านถึงมาสนิทกับหลวงปู่อยู่ได้ครับเป็นเพราะอะไรยังไงคือท่านหน้าที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยนั้นพระก็มีเยอะแยะเลยทำไมถึงได้มาสนิทกับหลวงปู่อยู่ได้ครับน่าจะตรงนี้มันก็สะดวกใกล้ชิดครับที่อยู่ก็อยู่ติดกับวัดอ๋อครับไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยย่องขึ้นมาแล้วก็ความเลื่อมใสส่วนตัวด้วยหรือเปล่าใช่เลยใช่เลยครับตอนที่อาจารย์ลอยท่านมาสนิทกับหลวงปู่อยู่มาเล่นหมากรุกมาสนทนาธรรมกันเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์ลอยอายุประมาณสักเท่าไหร่อ่ะน่าจะสัก60 60แล้วอ๋ออายุเยอะแล้วนะครับน่าจะแล้วหลวงปู่อยู่อายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นปู่อยู่ก็จะใกล้ๆกันนะอ๋อครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าหลวงปู่อยู่เนี่ยอายุใกล้เคียงกับอาจารย์ลอยถูกมั้ยฮะอาจจะมากกว่ากันไม่กี่ปีไหมแต่อาจารย์ลอยจะเป็นพี่อ๋ออาจารย์ลอยอายุมากกว่าหลวงปู่อยู่เหรอฮะใช่ครับผมอาจารย์ลอยเกิด2454ครับหลวงพ่ออยู่เกิด2456อ๋อห่างกัน2ปี2ปีเนาะครับผมเพราะฉะนั้นคือผมจะพูดว่าคือสมมติถ้าอาจารย์ลอยได้บวชเรียนเนี่ยก็คงจะเป็นสหธรรมิกกันแต่ที่อาจารย์ลอยเป็นคฤหัสถ์นะก็คือเหมือนสนิทกันนะเพราะรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ได้ข่าวว่าอาจารย์ลอยนี่บวชที่วัดพนัญเชิงนะอ๋อครับผมตอนที่ทราบนะครับก่อนที่จะมาเป็นหมอยายนะใช่ครับถึงว่าเคยบวชมาเหมือนกันครับแล้วหลวงพ่อเคยคุยกับอาจารย์ลอยไหมตอนสมัยตอนที่หลวงพ่อยังหนุ่มอยู่ก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เพราะแกค่อนข้างจะดุนะกับพระหนุ่มเล็กน้อยแกก็ดุเอาหนาครับผมทำเป็นร่างไปผมเข้าใจเพราะตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุยังหนุ่มๆอยู่อาจารย์ลอยท่านก็60แล้วครับใช่ครับท่านจะดุผงขางคือไม่ดุคนพูดเสียงดังเราก็นึกว่าท่านดุแต่อาจจะไม่ดุหรอกครับแต่จริงๆแล้วท่านดุนะก็ดุครับก็มีบ้างครับผมแล้วหลวงพ่อได้เคยเห็นตอนที่อาจารย์ลอยท่านสร้างหุ่นพยนต์ไหมครับหุ่นพยนต์โอ้ยไปนั่งดูด้วยเลยล่ะครับผมหลวงพ่อเล่าหน่อยครับเป็นวิทยาทานให้คนดูว่าก็คื
ตอนนั้นมันมีพระหลวงตาอยู่อีกองค์หนึ่งครับชื่อว่าหลวงตาเพิ่มครับหลวงตาเพิ่มเนี่ยเป็นพระที่สวดปฏิโมกข์วัดนี้เวลาลงปฏิโมกข์วันพระกลางเดือนนั้นพระสิ้นเดือนก็ต้องลงปฏิโมกข์หลวงตาเพิ่มเนี่ยแกเป็นคนองค์สวดครับสวดนำปฏิโมกข์นี่ป่ะสวดปฏิโมกข์เนี่ยคือสวดองค์เดียวอ๋อครับผมครับครับหลวงพ่ออยู่ก็เป็นองค์ทานมันจะมีตำราเล่มใหญ่ๆครับก็นั่งทานว่าตรงไหนผิดตรงไหนติดยังไงอ๋อครับผมมันเป็นใหญ่ๆคือสวดศีลของพระนั่นแหละครับของวัน227ข้อครับก็สวดเป็นภาษาบาลีครับทีนี้ก็มาอาจารย์ลอยก็มาคุกคีอยู่กับอาจารย์เพิ่มครับก็ทำหุ่นพยนต์รู้สึกว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้จักครับแล้วก็ทำหุ่นแล้วไม่เคยดูซะด้วยนะครับแต่ตอนหลังถึงได้รู้ว่าโอ้เป็นแบบนี้เองเป็นแบบนี้คือตุ๊กตาแบบนี้แหละเขาเรียกหุ่นพยนต์ใช่ครับเราก็ไม่ทราบครับนั่นแหละครับแล้ววิธีการสร้างการถักของอาจารย์ลอยก็คือเวลาท่านทำเนี่ยท่านทำตอนไหนยังไงหลวงพ่อเคยเห็นไหมคือหมายว่าว่างไหมถ้าไปทำว่างเมื่อไรก็ทำว่างเมื่อไรก็ทำครับแต่ว่าเวลาปลูกเสกก็มีตักหักแต่เวลาทำเนี่ยครับว่างเมื่อไรก็ทำว่างเมื่อไรก็ทำแล้วอุปกรณ์พวกนี้นะคืออาจารย์ลอยท่านจะใส่ย่ามไว้แล้วติดตัวไปอย่างนี้นะใช่มีย่ามอันนึงขอมีย่ามอันนึงครับผมแล้วก็ใส่แบบพวกวัสดุอุปกรณ์ที่จะถักหุ่นพยนต์เนี่ยนะไปไหนมาไหนท่านก็สะพายไปด้วยเพราะว่างก็หยิบขึ้นมาถักมาทำสะพายไปด้วยสะพายไปด้วยครับเวลาไปรักษาใครก็สะพายย่ามไปด้วยตัวนึงเนี่ยสมมติตัวขนาดนี้อาจารย์ลอยท่านใช้เวลาถักนานไหมครับน่าจะนานอยู่นะครับเป็นชั่วโมงไหมครับหลวงพ่อวันนึงจะได้สักกี่ตัวไม่รู้สักไม่กี่ห้าตัวหรือเปล่าไม่เยอะนะฮะแจกนะไม่ได้ขายนะสมัยก่อนใช่ไหมฮะแจกเลยแล้วก่อนจะแจกนี่คือคนที่จะได้รับการแจกเนี่ยจะต้องยังไงต้องสนิทสนมต้องยังไงลูกศิษย์ครับเป็นลูกศิษย์ต้องเป็นสายญาติครับผมครับหลวงพ่อได้มาบ้างไหมครับไม่ได้เลยทำไมนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้สนใจครับผมก็เป็นพระหนุ่มเนาะโอ้เสียดายแทนหลวงพ่อจริงว่าครับผมก็คือตัวนึงเนี่ยวันนึงเนี่ยอาจารย์ร้อยก็คืออาจจะถัก 3-4 ตัวอะไรก็แล้วแต่ถักแจกไม่มีการขายไม่มีการให้บูชานะตอนนั้นไม่ขายครับแล้วเวลาพุทธาภิเษกท่านไปปลูกเสกอะไรที่ไหนยังไงปลูกเสกก็ทำในเรือนเนี่ยในเรือนแพเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวแกปลูกเสกด้วยครับคนเดียวครับผมครับแล้วหุ่นพยนต์ของอาจารย์ลอยเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะก็จะเป็นเล็กบ้างใหญ่บ้างจะเป็นลักษณะตุ๊กตารูปคนเคยมีแบบว่าที่อาจารย์ลอยท่านถักแปลกๆเนี่ยเป็นรูปร่างแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เห็นกันในปัจจุบันนี้มีไหมครับคือหลวงพ่อไม่ค่อยได้รู้ได้จำนานว่ามีกี่แบบครับผมครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนหุ่นรูปคนที่เราเห็นกันใช่ครับจากนั้นต่อมาก็มาทำพระผงครับผมทำอันนั้นด้วยทำปั้นพระพุทธรูปด้วยครับผมอ๋อครับผมองค์ที่อยู่ในศาลาใช่ไหมใช่ครับผมอันไหนปั้นก่อนนะระหว่างพระพุทธรูปกับพระผงอันไหนทำก่อนกันนะก็พร้อมกันครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอไล่ไปทีเดียวไล่ที่พระพุทธรูปก่อนครับผมที่มาของการปั้นพระพุทธรูปโดยอาจารย์ลอยท่านปั้นเองมีที่มาไงจุดเริ่มต้นที่ปั้นสมัยก่อนนั้นมันมีพระสำคัญอยู่ในโบสถ์เป็นพระยืนเป็นเนื้อทองเหลืองครับองค์ใหญ่ไหมครับหลวงพ่อยืนสูง น่าจะเท่าคนเนี่ยอ๋อครับผมครับครับก็เป็นพระยืนแขนสองแขนอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าพระห้ามสมุดครับปางห้ามสมุดปางห้ามสมุดครับถ้าห้ามญาติน่าจะข้างเดียวครับผมครับแต่ในที่นิ้วมือข้างขวาเนี่ยมันจะมีเพชรมีอะไรอ๋อประดับอยู่ประดับอยู่ครับซึ่งพระองค์นี้อยู่คู่กับวัดรัตนชัยมาตั้งนมนานแล้วถูกไหมนมนานครับผมอ๋อครับแล้วถูกตัดแขนโอ้เหรอครับตัดตรงแขนที่มีเพชรพลอยเนี่ยนะใช่ทั้งสองข้างเลยไหมฮะข้างเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นแปลว่าแขนที่มีเพชรพลอยมีแค่ข้างเดียวมีข้างเดียวครับผมซึ่งข้างนั้นก็ถูกตัดไปถูกตัดไปก็ครับหมอลอยหรืออาจารย์ลอยเนี่ยก็เป็นคนมาปั้นต่อเอาปูนทำอ๋อครับผมที่จริงถ้าจะไปซ่อมก็มันก็มีพวกที่ซ่อมเป็นปูนครับเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองก็ได้ทองเหลืองพูดผิดครับครับแต่อาจารย์ลอยก็มาปั้นเป็นปูนครับเหมือนอาจารย์ลอยมาทำเองเลยทำเองเลยครับผมพอทำอันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ลอยก็เลย
เราจะปั้นองค์ใหม่มั่งไม่ได้หรืออ๋อครับตอนเริ่มมาที่จะมาเริ่มทำยุคสมัยตอนที่อาจารย์ลอยมาปั้นซ่อมแซมแขนเนี่ยก็คือเกิดในสมัยของหลวงปู่อยู่ใช่ครับแล้วมีการติดเพชรพลอยอะไรไปเหมือนเดิมไหมไม่ละคือปั้นให้เป็นรูปมือปกติธรรมดาใช่ครับผมหลังจากนั้นก็เป็นที่มาอาจารย์ลอยก็เริ่มปั้นพระพุทธรูปองค์ใหม่องค์ใหม่ครับแล้วต้นแบบอะไรเป็นยังไงท่านไปเอามาจากไหนก็ตามจินตนาการแล้วกินจินตนาการคิดขึ้นมาเองนะปัจจุบันนี้แล้วก็มากราบได้นะที่ศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนอาจารย์ลอยครับผมนะหลังจากนั้นต่อมาก็มาสู่การสร้างพระเครื่องพระผงทำพระเครื่องครับที่มาของการสร้างเกิดขึ้นยังไงตอนแรกจริงๆแกจะสร้างพระสมเด็จครับผมสมเด็จแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ไปไหนหมดครับเยอะเลยครับพระสมเด็จสีขาวๆสมเด็จ3ชั้นหรือ7ชั้นจำไม่ได้นะครับพอตอนหลังก็เลยมาสร้างแบบแปลกๆหลายอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผมก็ไม่มีใครนึกว่าจะเป็นที่นิยมครับผมของลูกศิษย์ของญาติโยมก็ไม่ค่อยได้เก็บครับกันไว้นะครับพอมาตอนหลังก็รู้สึกว่ามีพุทธคุณครับดีก็เลยคนใช้แล้วก็มีประสบการณ์ใช่มีประสบการณ์ครับเพราะปัจจุบันนี้หุ่นพยนต์อาจารย์ลอยก็หายากแล้วหุ่นพยนต์หายากแล้วไม่มีแล้วนะหายากแล้วครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับในวัดก็มีของเก่ามีอยู่มีเก็บอยู่บ้างไหมครับที่เป็นหุ่นพยนต์ไม่มีเลยหุ่นพยนต์ไม่มีเลยครับแล้วตอนบ้านปลายชีวิตของอาจารย์ลอยนี่เป็นยังไงอาจารย์ลอยในตอนหลังย้ายจากแพครับก็ขึ้นมาอยู่บนฝั่งขึ้นไปอยู่บนฝั่งครับไปอยู่ที่ของวัดสุวรรณดารารามครับไปปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นครับผมครับแล้วท่านก็คือเสียชีวิตที่บ้านหรือว่าที่บ้านใช่ไหมครับครับด้วยโรคชราหรือไงครับโรคชราครับผมทั้งสองท่านเนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนวิชาอะไรกันต้องไหมน่าจะมีนะครับคิดว่าน่าจะมีหลวงปู่อยู่ท่านเก่งเรื่องอะไร สมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยปู่อยู่ก็สมาธิอ๋อปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติใช่ครับผมอ๋อครับครับแล้วตอนนั้นมีลูกศิษย์ลูกหามาเข้าออกวัดบ่อยไหมตอนช่วงที่หลวงปู่อยู่ท่านมีชีวิตอยู่อ๋อก็มีครับมีเยอะมาล่ำเรียนวิชากับหลวงปู่อยู่ครับผมมีเหมือนกันครับวันนี้ก็ได้ทราบเรื่องราวประวัตินะของอาจารย์ลอยพอสังเขปให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดไปศึกษากันต่อนะฮะวันนี้ก็ปิดท้ายนะครับอยากให้พระคุณเจ้าให้ศีลให้พรคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมครับนมัสการครับ ขออนุโมทนาการพระเครื่องเมืองสยามทุกท่านตลอดจนญาติโยมที่ได้รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านขอให้ท่านทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระและปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเจริญพรคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพูดคุยกับลูกศิษย์นะครับที่นำวัตถุมงคลหรือว่านำหุ่นพยนต์นะครับของอาจารย์ลอยไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณนะครับจนเกิดความศรัทธาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ